นี่อะไรอ่ะถุงเท้าใช่ไหมสวัสดีแกชื่ออะไรอ๋อฉันชื่อเอฟเองแล้ววันนี้แกทำอะไรอยู่นุ่นคืออะไรนะอ๋อมันคือกล้องนะแกรู้มั้งไหมไม่รู้ตบหัวแม่งเลยทำอะไรโอ้ยอย่าทำฉันเหมือนกูเหงาจริงๆช่วงนี้งานก็เยอะไอ้สัตว์เอ้ยสวัสดีครับผมไม่บอมเตนนะครับอย่าไปสนใจฮะไร้สาระครับกูอ่ะยังไงก็สวัสดีทุกคนยังเป็นทางการด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเปิดกล่องกับน้องเอฟนี่คือเราเปิดกันอย่างจริงจังเราทำเป็นรายการจริงจังแล้วถูกป่ะแต่ก็อย่างที่กูบอกไปว่าเดือนนึงกูคงจะทำแค่ 2-3 คลิปแหละเดี๋ยวคนเบื่อไอ้ชิบหายแล้วของแม่งเยอะสัตว์กูจะเคลียร์ทีกูยังเคลียร์ไม่ได้เลยตอนเนี้ยสำหรับคลิปเปิดกล่องนะผมบอกเลยว่าคลิปที่แล้วเนี่ยน้ำตาผมแทบร่วงเลยครับ2กล่องนะครับในเดือนนี้ที่ผมเปิดทั้งสิ้นเป็นมูลค่ากล่องละ 2,000 บาทคลิปที่แล้วไม่มีมูลค่าเลยฮะผมว่ามันตีมูลค่าได้แบบมันน่าจะตีไม่ได้เลยมันเป็นของเล่นเด็กที่เหมาะกับการไปบริจาคมากกว่านะครับซึ่งบอกเลยว่าครั้งที่แล้วเฟลครับผมแต่ครั้งนี้ผมกลับมาพร้อมกับกล่องใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่ากล่องนี้จะต้องทำรายได้มากกว่า 2,000 บาทแน่นอนคลิปนี้คือหาคุ้มสมบัติจากกล่องสุ่มครับก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับไงต้องฝากคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะจ๊ะฝากไว้กำลังใจด้วยกดไลค์ๆๆๆกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วมาดูกันว่าไอ้จกกล่องนี้มันจะเจ๊งเหมือนกล่องที่แล้วหรือเปล่าไปดูกันเลยครับรู้สึกว่ากล่องนี้จะใหญ่กว่ากล่องที่แล้วอยู่นะคาดเดาว่าน่าจะเป็นกล่องของจิปาถะแต่ครั้งที่แล้วเป็นกล่องของเล่นนะผมว่ากล่องของจิปาถะนี่น่าจะทำรายได้มากกว่าระดับนึงเลยมาดูของชิ้นแรกกันเยลโล่นี่มันหมวกของอะไรเอ่ยของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งแม่งเขียนอะไรก็ไม่รู้68 18 12แล้วก็ 2% น่าจะเป็นเหมือนแบบพวกผ้าคอตตอนพวกอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยแกใส่ทีแล้วมีความแบบน่ารักใสๆเหมือนกำลังย้อนวัยไปตอนสาวๆไอ้แกใส่อย่างงี้ว่าคุณธนากาค่ะไอสัตว์เอ้ยแม่งเลื้อนตั้งแต่ต้นคลิปเลยอ่ะตีหมวกอ่ะ20บาทไป20บาทตีมูลค่าทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยไอสัตว์กล่องแบบนี้มาอีกแล้วใครจำคลิปเปิดกล่องครั้งแรกได้มั้งไอกล่องอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกเน็คไทหรือแบบผ้าปูโต๊ะกูเดาว่ามันน่าจะใช่นั่นไงอีสัตว์ผ้าปูโต๊ะครับเหมือนเป๊ะเลยนี่คนญี่ปุ่นเขานิยมให้แบบพวกของขวัญแบบนี้เป็นผ้าปูโต๊ะกันหรอนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเป็นคนไทยเราจะให้อะไรกันวะของกินป่ะใช่ไหมก็ไม่แปลกใจคนไทยเราอ้วนบักกันทุกคนเลยแซวเล่นแซวเล่นนะโอเคอันต่อไปอันนี้อะไรถ้าตามภาพมันน่าจะเป็นถุงน่องนะเฮ้ยชีวิตนี้ผมไม่เคยใส่ถุงน่องเลยว่ะเพื่อคุณผู้ชมผมจะใส่ให้ดูครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาผู้หญิงเขาใส่ถุงน่องเขารู้สึกกันยังไงอันนี้มาใส่ผู้หญิงมันจะใส่ได้เหรอวะได้แหละก็เขาทำมาแบบเพื่อคนใส่เย็ดเคเดี๋ยวก่อนนะดิ ขอลองใส่สักขานแล้วกันจะได้ปะวะเฮ้ยสัตว์ได้ด้วยทำจริง ตื่นเต้นเหรอชีวิตนี้ไม่เคยใส่ถุงน่องของผู้หญิงมาก่อนเลยอะฮายเตดีดีอีดอกรู้สึกแปลกชิบหายเอาออกดิวะอ้าวแล้วแต่กูใส่อย่างงี้ใครมันจะกล้าใส่ต่อวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูซักให้โอเคอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปเฮ้ยกระเป๋าโหสภาพแม่งทุลักทุเลมากเลยวะอย่ามีอะไรนะอย่าแบบมีตัวอะไรออกมานะปุ๊บปุ๊บอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเอาจริงๆว่าถ้าเกิดมันไม่มีไอ้รอยหยุบหยับหยุบหยับเนี่ยถือว่าเป็นกระเป๋าที่สวยมากเลยนะเนี่ยดูดิคือซองเก็บบัตรเยอะมากเว้ยโหแต่เก่าอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ขายอ่ะ20บาทโอเคไปต่อไปต่อออีสัตว์เอ้ยเน็กไทครั้งแรกที่เปิดกล่องนี่เจอเน็กไทไป10กว่าอันเลยมั้งเว้ยนี่ของอะไรอ่ะของรูโอโมราเกภาษาเฮียอะไรวะเนี่ยมีราคาแปลกมั้ย540เยนประมาณกี่บาท200บาทป่ะนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้อะไรกระเป๋ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเฮ้ยมันยังมีของข้างในอยู่เลยหุ้ยกระเป๋านี้น่ารักอ่ะแม่ต้องชอบแน่ๆเลยนี่ดูดิมันมีลายด้วยเฮ้ยผมว่าหม่อมแม่ต้องชอบอันนี้เดี๋ยวเก็บให้หม่อมแม่แล้วกันอันนี้อะไรเอ่ยเช็คแค่ถุงน่องมาอีกแล้วว่ะกูจะบอกนะว่ากล่องเนี้ยกล่องถุงน่องนี่กูแบบไม่ได้นะคุณผู้ชมมันไม่ได้จริงๆนะโอ้โหเน็กไทเน็กไทอีกแล้วเย็ดแป๊ดอ่านแบรนด์ไม่ออกอ่ะแต่ดูแบรนด์มันน่าจะแพงปะไม่รู้เหมือนกันช่างแม่งเน็กไทก็คือเน็กไทอ่ะชีวิตนี้กูไม่เคยใส่เน็กไทเลยนะทำไมเน็กไทเยอะอย่างนี้กูขอแฮมเมดสักอันหนึ่งได้ไหมเนี่ยอันนี้เน็กไทของอะไรซาร่าซาร่า
ซาร่าแมนหรือเป็นนักบอลไม่ใช่สิโอ้โหแม่งเน็กไทบึ้มเลยมีอะไรงงเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมเน็กไทอีกแล้วอ่ะโอ้ยไม่เอาสิไม่เอาสิอันนี้อะไรน้องหมวกหมวกน่ารักหมวกของโอ้โหของเด็กนี่ว่ะไอสัตว์ใส่ไม่ได้แต่ก็น่ารักอยู่ไปต่อฮะว้าวกระเป๋าหัวนี้ก็เหมือนกล่องแรกที่เปิดมีความรู้สึกอย่างนั้นอุ้ยอันนี้ต้องบอกแม่ต้องชอบแน่นวลเหมือนอันแรกเลยกล่องที่ใส่เยอะมากแล้วดูทรงแล้วมันยังสวยอยู่เลยขอดมนะก็ไม่ใหม่นะแต่ก็แบบใหม่มันยังดูสวยมากเลยนะไม่มีรอยตำหนิเลยเปาโลกิลเลียนนี่น่าจะเป็นแบรนด์ของต่างประเทศนะอันนี้อะไรอู้ใหม่พรมว้าวอู้เพิ่งเคยโอ้ฝุ่นไอ้เหี้ยโอ้ยสุดเลยโอเคต่อโอ้ใหม่พรมสวยมากเลยเอาจริงป่ะถ้าไปซักแล้วแบบว่าเอาไปวางไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยโคตรสวยเลยนะโอ้โหในกล้องหน้ากูดำพึดเลยดูนะ1 2โอ้โหใหม่พรมดูดสีหมดเลยจ้าเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าทำไมพี่แม่งไม่หาซื้อเสื้อใหม่มั่งเลยเบื่อแล้วเสื้อเก่าด้วยนั่นอีสัตว์เสื้อที่กูซื้อมาใหม่มันมีแต่สีขาวกูใส่จัดรายการกูใส่อัดคลิปไม่ได้หน้ากูดำบางทีมีคนเจอผมบอกว่าตัวจริงทำไมผิวเข้มกว่าในกล้องเยอะเลยไอ้เชี่ยก็กูตัวดำกูเลยต้องใส่เสื้อดำให้หน้ากูขาวไงกูไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เมคอะไรเลยนะจริงๆโอเคอันต่อไปโอ้ยอีดอกเน็กไทอีกแล้วอ่ะขี้เกียจพูดแล้วเน็กไทแม่งโกรธว่ะอันนี้อะไรหมวกนี่หมวกโอ้มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วฮะเฮ้ย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 อะไรอ่ะ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  No way 80 after shave Rodeon มันคือน้ำอะไรอ่ะแต่ทำไมขวดมันแพ็คดีจังวะมันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมใครลองบอกผมได้ไหมผมไม่เข้าใจมันคืออะไรอ่ะกูว่านี้ต้องมีราคาโอเคไปต่ออันนี้อะไรว้ายแกผู้หญิงอีกแล้วอันนี้เป็นที่โบะหน้านะฮะไว้แบบอะไรอย่างนี้แกต่อว้ายได้น้องกิฟน้องกิฟเชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมายเราไม่ยอมเลือกกันติดซะหน่อยแล้วกันเฮ้ยในกล้องไม่ค่อยเห็นโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเอาออกไงวะกูลืมอุ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแดกผมกูไปตั้ง4-5เส้นช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำเป็นเจ้าอะไรอยู่เนี่ยแม่งได้แต่ของอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเซ็งอันต่อไปโอ้ยอันนี้แหละดูน่ารักสุดแล้วว่าแกกระเป๋าแกะน่ารักอ่ะดูดิเหมือนอัลปาก้าเลยอ่ะแกะเลือนปาก้าวะเนี่ยเปิดเหม่งได้ด้วยอุ้ยน่ารักดูดิน้องแบลมากเลยอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนกระเป๋าใส่ข้างในอย่างเงี้ยน่าจะแบบเป็นหมอนหรือกระเป๋าหรือสักอย่างนึงหรือเป็นผ้าเช็ดตีนหรือเปล่าไม่รู้แต่น่ารักมากวินี้ถูกใจถูกใจอันต่อไปอันต่อไปพ่อมึงตายเน็กไทมีอะไรบ้างเน็กไทโอเคเน็กไทไม่มีเสื้อมีเข็มขัดให้กูพ่อมึงใช่อะไรอีกเนี่ยเข็มขัดโอ้เฮ้ยเข็มขัดเกล็ดงูเหรอเฮ้ยมีความรู้สึกเหมือนเกล็ดงูเลยชิเนียนสเน็กสกินเย็ดเข้เข็มขัดเกล็ดงูจริงๆด้วยกูว่าแล้วของแท้หรือของเมคขึ้นมาวะเนี่ยเฮ้ยไม่ชอบเลยขนลุกไปต่อไปไอ้สัตว์ถูกเท้าโอ้ยตายแล้วกูถูกเท้าแบนเลยวะ 1,800 เยนเลยเหรอถามจริงในกล้องเราไม่รู้เห็นป่ะแต่ดำตึ๊ดเลยตอนนั้นถุงเท้านี่ดำแบบดำมากอ่ะโอเคไปดูต่อไปโอ้ยเข็มขัดอีกแล้วเข็มขัดอีกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้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 ยอย่าบอกนะที่ติดจอทีวีในรถยนต์นี้เหรออุ้นี่ไงมีที่ใส่แบบการ์ดคอมพิวเตอร์ไอ้ใหญ่ๆนี่ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่นี้มีที่ชาร์จแบบเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือด้วยเฮ้ยมันต่อกันได้ป่ะวะเฮ้ยมันยังดูแบบน่าจะใช้งานได้อยู่เลยนะเนี่ยเปิดได้ป่ะแบตหมดเหรอไม่ได้อ่ะเฮ้ยแต่นี่ตกใจจริงเดี๋ยวลองเอาไปใช้อันต่อไปกล่องอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยกล่องใหญ่อุ้ย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 น่ะแก้วเหรอโอเคอันเนี้ยโอเคเลยโอ้ my god มีจานชามมีถ้วยใช้ละคือถ้าเกิดดูทรงแล้วไปซื้อไอ้พวกแก้วจานถ้วยชามอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นแพ็คกล่องอ่ะอันนี้ก็น่าจะแบบถ้าใหม่ๆเลยนะก็น่าจะหลักพันอยู่ป่ะเฮ้ยอันนี้ผมเอาไปใช้กินได้เวิร์กเวิร์กเวิร์กเอาไว้ข้างล่างแล้วกันอะไรเนี่ยใช่ไหมไอ้เหี้ยใช่ด้วยอันนี้ต่อกับอะไรอ่ะ USB กูว่าแบบที่ติดในแท็กซี่หรืออะไรแน่เลยอ่ะเนี่ยมันมีสายมาอย่างเงี้ยยังไงวะของชิ้นนี้มันยังไงวะดูใหม่มากเลยอ่ะเอาไปต่อไปต่อไปต่ออะไรเนี่ยหอยเนี่ยมันเป็นโมเดลหอยอยู่ข้างในอ่ะซึ่งกูก็ไม่รู้มันคืออะไรอะไรอ่ะลิปกลอสเหรอตั้งแต่ชาติไหนเนี่ยอุ้ยพลาสติกยังไม่แกะเลยผมอยากลองแกะขอแกะได้ไหม
นี่ไงเป็นแบบที่ทาปากอย่างเงี้ยมันจะกลิ่นส้มหอมมากเลยนะโอเคอันไปต่อกล่องนี้ผู้หญิงจัดเลยว่ะอันนี้อะไรอ่ะมันคือเปิดไงวะกูก็ไม่น่าเปิดมาเลยพี่เก็บลำบากอีกช่างแม่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันเอาวางก่อนโอเคแล้วก็กระเป๋าโอ้นี่เป็นกระเป๋าแบบในกล้องเห็นไหมมันเป็นกระเป๋าแบบลูกกลมๆอะไรอย่างนี้เอาจริงมันก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเหมือนเป็นลูกเหล็กเอามาทำเป็นแฟชั่นนะแกเก็บไปต่อพ่อมึงต้องตายแน่ๆกล่องสุ่มมึงให้หมอนกูมาเนี่ยนะมีรอยเลือดปะเนี่ย ในเฟรมกล้องว่าแม่งเลอะเทอะแล้วกูอยากให้มึงเห็นในโต๊ะมากเลยเลอะเทอะไปเยอะเลยนี่อะไรอ่ะถุงเท้าใช่ไหมสวัสดีแกชื่ออะไรอ๋อฉันชื่อเอฟเองแล้ววันนี้แกทำอะไรอยู่นุ่นคืออะไรนะอ๋อมันคือกล้องนะแกรู้มั้งไหมไม่รู้ตบหัวแม่งเลยทำอะไรอ๋ออย่าทำฉันเหมือนกูเหงาอะจริงๆช่วงนี้งานก็เยอะไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยหมดเลยยังเนี่ยโอ้ยปิ่นปักผมเฮ้ยผมโคตรชอบปิ่นปักผมแบบนี้เลยนะเว้ยเนี่ยมันดูแบบมันดูจีนๆอ่ะเฮ้ยผมโคตรชอบปิ่นปักผมแบบนี้เลยผู้หญิงใส่แล้วมันโคตรสวยอ่ะปิ่นปักผมนี่ผมเหมือนเคยสัญญาว่าจะซื้อให้ใครลืมนะช่างแม่งไปต่อเลยมีอะไรอีกบ้างถามจริงกูถามมึงเลยนะกล่องสุ่มช่องไหนก็แล้วแต่ปกติมันจะเป็นพวกกล่องของมือสองใช่ปะมึงให้เบบี้ออยล์กูมาทำไมเนี่ยถามจริงอุ้ยดีเออนี่ดีถ้าเป็นสบู่กูไปใช้ได้เลยเนี่ยมีอะไรอีกไหมเนี่ยกระจกเอ๋ยจงบอกสิว่าใครงามที่สุดในปัตตภีอะไรนะนางอรยาเหรอตบมันตบมันเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ติดละครเยอะอย่าว่ากูเลยเคต่ออีกแล้วว่าคุณผู้ชมมันคืออะไรอ่ะมันคือขวดอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอ้ช่างแม่งเหอะโอ้ยถ้าให้กูเดานะกล่องแว่นแต่คุณผู้ชมดูสภาพแม่งน่ากลัวสัตว์อ่ะผมไม่กล้าเปิดว่ะอุ้ยขนลุกอ่ะอยู่นี่ขนลุกอ่ะคุณผู้ชมดูนะผมไม่ดูนะอุ้ยทำไมมันน่ากลัวเงี้ยอุ้ยแล้วขาอุ้ยเฮ้ยทำไมแว่นมันทรงแปลกๆวะดูทรงแว่นดิโอ้โหถามจริงโอ้สายตายาวแว่นสายตายาวปวดหัวเลยอะไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเอาของคนที่เขาแบบเสียชีวิตไปแล้วให้กูยังไงก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยมาร์กหน้าใช่เหรอมาร์กหน้าปะถามจริงไอสัตว์มาร์กหน้าจริงด้วยดูจากรูปด้านหลังชัดแจ๋วเลยอุ้ยมันไม่ได้บอกวันหมดอายุว่ะแกฉันไม่กล้าใช้อ่ะฉันไม่รู้มันคือมาร์กหน้าแบบอะไรอ่ะแต่ดูทรงแล้วมันแพ็กกิ้งสวยอยู่นะเนี่ยมันแพ็กกิ้งแบบค่อนข้างสวยเลยเป็นมาร์กหน้าเออให้มาร์กหน้าให้สบู่เย็ดแม่กล่องมือสองเว้ยกูขนลุกจริงๆเลยว่ะนี่อะไรอ่ะถุงเท้าโอ้เป็นถุงเท้ามีอะไรบ้างกระเป๋าตังค์ดูทรงแล้วจีนๆหน่อยขอเหอะจริงๆเปิดมาเจอแบงค์พันเปิดมาเจอแบงค์หมื่นอะไรก็ได้อะไรวะเนี่ยแล้วกูเปิดมากูเจออะไรเนี่ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยมีกระจกอยู่ข้างในด้วยดวงมันจะแย่อะไรขนาดนั้นวะถามจริงกล่องเห็นกล่องแบบนี้แล้วนึกถึงเปิดกล่องโมอาน่าจังเลยเช็คกลิ่นก่อนโอ้กาวเก่าเปิดมาจะเจออะไรเนี่ยโอ้ที่วางแก้วน้ำแบบจีนๆที่วางแก้วน้ำนี่ไงโอ้ยสวยน่ารักเฮ้ยถ้าเกิดเปิดร้านอะไรนี่ผมเอาไปใช้ได้นะเนี่ยเวิร์กไม่ค่อยมีอะไรแล้วอะเย็ดแม่ถามจริงสัตว์เอ้ยกล่องเหี้ยอะไรวะเนี่ยให้สบู่ให้น้ำอะไรก็ไม่รู้นี่ให้สบู่ก่อนโอ้ยเกาหัวเลยวะโอ้ยมีอะไรอีกไหมเนี่ยนี่อะไรไวเบเตอร์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันคือที่ฟังเพลงปะผมมีความรู้สึกมันใช่เพราะมันมีปุ่มกอมันเหมือนเป็นเครื่อง MP3 หรืออะไรสักอย่างนึงอะแต่ฐานน่าจะหมดใช้ฐานอะไรอะขอเปิดดูหน่อยโอ้ใช้ฐานธรรมดาด้วยเฮ้ยผมอยากรู้ว่าในเครื่องนี้เขามีเพลงอะไรไว้บ้างผมขอลองเปลี่ยนฐานได้ปะแป๊บนึง A few moments later อันนี้ถ้าให้ผมรีวิวนะมันน่าจะเป็นเครื่องฟังเพลงสมัยก่อนที่มันสามารถเอาจากแบบคอมพิวเตอร์มาใส่ได้เพราะนี่เป็น USB ใช่ปะพอใส่ไปในเครื่องนี้ใช่ไหมมันก็จะเหมือนแบบมีให้ปุ่มกดเนี่ยซ้ายขวาเลื่อนบวกลงอะไรอย่างนี้แล้วผมอยากรู้ว่าเจ้าของเก่าเขาใส่เพลงอะไรไว้เผื่อเราเปิดมาเราอาจจะเจอแบบอะไรพีกๆก็ได้ความอยากรู้อยากเห็นของน้องเอฟมันจะทำให้น้องเอฟบันไลอีกหรือเปล่าเปิดโอเคโอเพนเฮ้ยเปิดได้ด้วยถามจริงอ้าวดับไปแล้วเนี่ยกดเปิดมันกระพริบนะเว้ยเห็นปะ
ผมว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วป่ะอู้เสียดายอ่ะของโคตรเก่าเลยอันเนี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมันมีเพลงอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าผมลองเอาไปเสียบในคอมดีวะไปเสียบในคอมแล้วก็ไปแกะดูว่าเขายัดอะไรไว้ข้างในไม่เอากลัวจ้ะกลัวหนูขอโทษค่ะแบรนด์ต่อไปคิดว่าใกล้หมดแล้วโอ้ผมว่าอันนี้น่าจะดูเท่สุดแล้วอันนี้มันคือเหรียญอะไรจากญี่ปุ่นสักอย่างนึงคือเหรียญอะไรอ่ะเหรียญในร้านเกมนี่เหรออุ้ยเหรียญมันหลุดมาเหรียญนึงอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สเปซชีทไม่มีอะไรหมดแล้วมั้งเฮ้ยชีวิตอยากจะร้องไห้เสียงดังๆช่างมันครับก็คิดว่าของที่มีค่าที่สุดใน 2-3 ชิ้นนี้ก็คงจะเป็นทีวีซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเปิดยังไงเดี๋ยวผมเอาลองไปลองใช้นะถ้าเกิดมันใช้ได้นี่คือพวกคุ้มนะดูทรงแล้วอันนี้น่าจะหลายร้อยหลายพันอยู่อะแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ช่างแม่งนะฮะ เอาเป็นว่าของทั้งหมดนี่ถ้าคุณผู้ชมรู้อะไรอันไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยละกันโดยไอ้เจ้า2กระปุกนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรจริงๆนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งกูเซ็งมากเลยเด็กไทยเยอะจิ๊บหายเลยครับผมโอเคถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปเปิดกล่องแบบนี้นะครับยังไงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยเยี่ยวกูเซ็งว่ะการเปิดกล่อง2ครั้งที่กูเฟลอ่ะกูจะไม่แฮปปี้เลยอ่ะทำไมกูต้องมาเจออะไรอย่างงี้วะเนี่ยขอกีดดังๆสักทีหนึ่งโอเคคุณผู้ชมเอางี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะเบื่อรูปทรงการเปิดกล่องแบบเก่าคุณผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดีกว่าว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมเปิดกล่องสุ่มอะไรมันจะมีของเล่นเครื่องจิบลาทาโมเดลฟิกเกอร์แต่ไม่เอาในสัตว์กล่องสุ่มกล่องดิจิตอลกล่องสุ่มนู่นนั่นกล่องบ้าอะไรทั้ง14,000โอ้โหไม่ไหวคุณผู้ชมผมลงทุนไม่ไหวจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าอยากให้เปิดกล่องแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกผมแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันก็เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับเปิดกล่องกับน้องเอฟนะจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับวันนี้เอฟผมติดลิฟต์ผมทักต้องขอลาทุนไปก่อนสวัสดีครับ